ี้จะมารีวิวห้องพักที่ลังวูดสถานีนิโปริก็ใกล้ๆกับอัปป้าเรามาดูห้องกันก่อนคือผมเคยพักอัปป้ามาแล้วเนาะก็จะค่อนข้างพอจะทราบว่าอัปป้าเป็นยังไงนะก็ลังวูดทีวีจอนี้ก็ประมาณ20กว่านิ้ว32อ่ะเต็มที่อัปป้าล่อไป55นะครับบริเวณห้องก็ผมว่าไม่ต่างกันนะไซส์ไล่ๆกันเลยเนี่ยทางเดินมันจะดูกว้างกว่าหน่อยนึงนะแต่คือสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าอัปป้ามันดูแบบโมเดิร์นกว่าอันนี้มันจะดูแบบออกแนวแบบโบราณโบราณหน่อยๆไปดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำมีอะไรบ้างห้องน้ำสิ่งที่เจอก็คือก็คงคล้ายๆกันเนาะมีเครื่องเป่าผมแน่ๆแปรงสีฟันที่โกนหนวดสีที่ปั่นหูแก้วน้ำสองใบนี่อะไรอ่ะน่าจะยาที่ล้างมือโน้ตแอนโน้ตอยู่โน้ตก็จะเป็นแอร์สระผมกับครีมนวดแล้วก็เช้าทั่วไปให้ผ้ามาสองผืนกระดาษทิชชู่หนึ่งห่อหนึ่งม้วนโดยรวมก็ผมว่าก็พอได้นะไม่นั่นกันสักเท่าไหร่อ่ะไม่หนีกันสักเท่าไหร่แต่คือถ้าเกิดเป็นในวิวนะครับวิวของห้องพักเราได้ชั้น12ก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแต่อัปป้าแน่นอนครับเสียงรถไฟที่นี่จะไม่มีเสียงรถไฟให้กวนใจแล้วก็จะได้วิวทิวทัศน์อย่างอื่นแทนโอเคห้องก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราพักผ่อนกันดีกว่าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ